ครับวันนี้เปิดคลิปริมแม่น้ำเลยนะครับวันนี้พาเพื่อนมาไอคอนสยามนะโอ้ดูในรูปมันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ดูตรงจากตรงนี้นี่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นเรือลำนั้นนะเราจะขึ้นเรือลำนั้นไปไอคอนสยามนะครับก็มารถไฟฟ้านะครับมาลงตรงสถานีสะพานตากสินนะครับมันจะมีเรือเนี่ยแหละครับเรือเนี่ยไอ้ข้อสยามเนี่ยพาไปเลยนะเดี๋ยวถ่ายในเรือต่อนะของเรานะเก็บไว้โชว์เก็บไว้แสดงนะครับปั้นมันๆอ่ะวันนี้จะเป็นด้านวิวเต็มๆนะของทางไอ้ข้อสยามวันนี้จะเดินรอบไหมเนี่ยแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าคนจะเต็มเลยนะคอนโดก็สูงมากเลยคอนโดน่ารีวิวมากนะครับแต่สงสัยจะขึ้นไม่ได้ติดโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันโรงแรมเขามีลงมีเรือด้วยนะสวยเลยเดี๋ยวเดินให้ทั่วก่อนนะวันนี้เขาจะเปิดศูนย์ Apple ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายคลิปไปด้วยนะอาจจะวันนี้อาจจะแบ่งเป็นหลายคลิปนะครับอาจจะประมาณ 2-3 คลิปเพราะว่าค่อนข้างกว้างแล้วถ่ายเสร็จก็จะอัพโหลดเลยนะไม่ได้ตัดต่อนะครับให้เราดูก่อนนะโอ้ยวิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยโอ้ดูดิสุดยอดอ่ะโอ้โหโอ้โหมีความสุขนะครับผมรับพนักงานเพิ่มไหมเนี่ยนะเขารับพนักงานเพิ่มปะนะครับดูดิข้างล่างน่าจะเป็นลานชั้น2นะเป็นลานที่เข้าทางร้าน Apple นะครับ Apple Store นะครับอันนี้จะเป็นลานของร้าน True Shop นะมันจะเป็นร้านกาแฟด้านหลังร้านพออะไรสักอย่างนี่แหละนะโอ้โหมาเข้ามานี่แบบโอ้โหสุดยอดอ่ะเขามาที่พามาถ่ายก่อนเดี๋ยวเขาจะแต่เขาคงไม่ล็อกเขาคงไม่ล็อกเป็นนั่นหรอกครับมาเช่าอยู่สักวันได้ไหมเนี่ยเช่ามิลเลนเนียมดีกว่าเนี่ยมิลเลนเนียมฮิลตันนะครับก็กลับไปที่เดิมที่รถไฟฟ้าสะพานตากสินเหมือนเดิมนี่ก็ถ่ายเก็บวิวบรรยากาศนะให้ดูชอบเลยนะร้านอาหารริมแม่น้ำเยอะโรงแรมเจ้าพระยาบ้านเจ้าพระยาแถวนี้คงคึกคักนะเพราะว่าไอ้ข้อสยามมาก็น่าจะคึกคักมีไอ้สี่พระยาด้วยนะมีโรงแรมอะไรเยอะออคิดชาราตันสวยนะเนี่ยนะชมวิวกันต่อครับเดี๋ยวก็กลับรถไฟฟ้าครับไปลงพารากอนต่อรถตู้กลับบ้านเดินทางโอเคนะสำหรับคนที่แบบไม่เร่งรีบมากก็มาพักผ่อนบรรยากาศล่องเรือตามแม่น้ำหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าท่าอื่นนิดนึงจะอยู่ไกลไม่ไกลมาก5นาทีมั้งนะครับท่าอื่นก็จะประมาณ
ท่าอื่นนั้น5นาทีเพราะแค่ข้ามฝั่งอันนี้เป็นจอมา10นาทีเพราะว่าจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับชมตึกชมโรงแรมริมแม่น้ำสวยนะครับแชงนี้น่าแวะกินข้าวมากเลยนะแต่มันพันกว่าบาทเนี่ยบุฟเฟ่อันนี้เป็นเมริเดียนออเรนทัลแชงกรีล่าแชงกรีล่านี่ที่จอดรถโหดมากนะใครมาลองดูได้มีโฆษณา iPhone ด้วยเว้ย 10S ก็เก็บบรรยากาศนิดนึงสุดแล้วก็กินน้ำไปขวดเดียวสำหรับทริปนี้ฮะร้านอาหารน้อยคนแย่งกันกินข้าวคิวผมก็เดี๋ยวไปหาแล้วกินที่พารากอนนะแล้วเดี๋ยวให้กลับเรามันเด็กแม็กเด็ก KFC นะเดินหาไม่มีแต่ร้านอาหารน่ากินครับที่นี่น่ากินเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนนะมารีวิวร้านอาหารสัก 2-3 ร้าน 3-4 ร้านที่นี่นะมาลองรีวิวดูนะครับช่างมี2ตึกช่างมี2ตึกนี่ก็แช่งแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็คลิปไอคอนสยามชุดแรกก็น่าจะจบประมาณนี้ไว้มาใหม่จะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับ